ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดว่าแล้วเชียวปารินาดักคอเลือกตั้งอบจ.วัดกระแสบิ๊กตู่ไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวปรินาไกรคุประบุว่านายกอบจ.เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ท้องถิ่นเป็นเรื่องของประชาชนเลือกตั้งอบจ.วัดกระแสพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ในเมื่อเลือกนายกอบจ.แล้วไม่ส่งผลกระทบกับเก้าอี้ส.ส.ในสภาก็อย่าได้ริไปเหมารวมดึงพลเอกประยุทธ์มาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ประสงค์จะลงสมัครนายกอบจและสจเป็นจำนวนมากในแต่ละจังหวัดตัวของสสหลายจังหวัดยังตกลงกันไม่ได้เลยตัวอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีสสพรรคพลังประชารัฐบางคนก็ไปจับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อสนับสนุนผู้สมัครนายกท่านหนึ่งและสสท่านหนึ่งคือปารินาเองก็ไปจับมือกับท่านณพินทรและท่านสอนอัดรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนผู้สมัครอีกท่านหนึ่งเนื่องจากเรานิยมผู้นั้นมากกว่าและถ้าคิดจะให้จับมือกันก็ต้องไปศึกษาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดอีกเยอะว่าเขามีเรื่องอะไรทำให้จับมือกันไม่ได้เด็ดขาดอย่าลืมว่านายกอบจ.เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนเองหรือส.ส.เองจะเลือกผู้สมัครที่เขาชื่นชอบได้โปรดอย่าดึงพลเอกประยุทธ์ลงมาเกี่ยวเลยการเลือกตั้งอบจ.ไม่สามารถวัดกระแสพลเอกประยุทธ์ได้อย่าสับสนประเด็นยกตัวอย่างเช่นตำบลบ้านของปารีนากำนันและนายกอบต.ไม่สนับสนุนปารีนาให้เป็นส.ส.แต่ประชาชนชอบและสนับสนุนเพราะปารีนาช่วยเหลือดูแลทุกคนมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อจนปัจจุบันผลการเลือกตั้งคะแนนเสียงปารีนาชนะขาดลอยในตำบลบางตะโนนทุกสมัยดังนั้นการเลือกตั้งแต่ละเวทีไม่สามารถเอามาเหมารวมเวทีอื่นได้ประชาชนจะพิจารณาที่ตัวผู้สมัครเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ